ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จข้ามทะเลกาลิเลอันมีชื่อว่าทะเลติเบริอัสมีฝูงคนหลวงหลายที่ตามพระองค์ไปย้อนว่าได้เห็นเครื่องหมายที่พระองค์ได้กระทำเพื่อปิ้นปัวคนเจ็บป่วยได้เสด็จขึ้นเทิงภูและประทับอยู่ที่นั้นพร้อมกับพวกสาวกของพระองค์เวลานั้นวันบุญปัสกาอันแม่นวันฉลองของพวกยิวใกล้จะมาถึงแล้วพระเยซูเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นประชาชนหลวงหลายมาหาพระองค์ดังนี้จึงกล่าวกับฟิลิปว่าพวกเราจะหาซื้อขนมปังอยู่ใส่พอให้คนเหล่านี้ได้กินพระองค์กล่าวดังนี้ก็เพื่อลองใจฟิลิปเบิ่งพระองค์เองรู้จักแล้วว่าจะเฮ็ดแนวใดฟิลิปทูลว่าขนมปัง200เหรียญเพื่อแบ่งให้คนละน้อยก็บ่พอสาวกผู้หนึ่งชื่ออันเดรน้องของซิมอนเปโตรทูลพระองค์ว่าอยู่นี่มีเด็กน้อยผู้หนึ่งมีขนมปังหาก้อนกับปลา2ตัวแต่จะพอหยังสำหรับคนหลายป่านนี้พระเยซูเจ้าเลยกล่าวว่าจงบอกให้พวกเขานั่งลงอยู่ที่นั่นมีญาติหลายพวกเขาก็พากันนั่งนับแต่ผู้ชายมีประมาณ 5,000 คนพระเยซูเจ้าจึงจับเอาขนมปังทรงสมนาพระคุณแล้วแจกยายให้พวกผู้คนที่นั่งอยู่นั้นสำหรับปลาพระองค์ก็ทำอย่างเดียวกันตามความต้องการของภายลาวเมื่อทุกคนได้กินอิ่มแล้วพระองค์ก็กล่าวกับพวกสาวกว่าจงเก็บเศษที่เหลือนั่นไว้อย่าให้มันเสียไปล่าละพวกสาวกก็พากันหีบโฮมเศษที่เหลือกินจากขนมปังหากก้อนนั่นไว้ได้12กระบุงคนทั้งหลายเห็นเครื่องหมายที่พระเยซูเจ้าได้กระทำเลยเว้าว่าท่านผู้นี้แม่นปาพระสกที่ต้องมาในโลกนี้เมื่อพระเยซูเจ้ารู้จักว่าเขาเหล่านั้นจะจับพระองค์ไปแต่งตั้งเป็นกษัตริย์พระองค์เลยพลิกตัวหนีขึ้นภูแต่ภูเดียวอีกเทื่อหนึ่ง